านผู้ชมเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของไทยมงกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ทางเรามีเรื่องราวข่าวเก่าในอดีตจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับย้อนไปเมื่อเกือบ30ปีก่อนหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเกิดทันข่าวดังระดับตำนานซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับรถบรรทุกโดยเนื้อหาข่าวถูกเขียนดังนี้เมื่อเวลา 17:30 นของวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ขบวนรถบรรทุกแก๊ปไฟฟ้าประกอบด้วยรถ10ล้อ1คันรถพ่วงบรรทุก18ล้อ1คันมีรถตำรวจนำหน้าเดินทางจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปสระบุรีโดยผ่านกรุงเทพเมื่อมาถึงบริเวณแยกตลาดทุ่งมะพร้าวหน้าสถานีอนามัยทุ่งมะพร้าวกม.ที่41 42ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นทางโค้งรถบรรทุก10ล้อเกิดเสียหายพลิกคว่ำแก๊ปไฟฟ้าซึ่งบรรจุในลังไม้ได้ตกกระจายเกลื่อนเต็มถนน2ข้างทางชาวบ้านทุ่งมะพร้าวจำนวนกว่า10คนที่เห็นเหตุการณ์ได้กรูกันเข้ามาเก็บแก๊ปไฟฟ้าโดยไม่ยอมฟังคำห้ามปรามของตำรวจทางหลวงที่นำขบวนมาว่าอาจจะเกิดการระเบิดนอกจากนี้ยังมีตำรวจท้องที่สผอ.ท้ายเมืองที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเข้าช่วยห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลและได้กลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างนั้นยังมีรถที่สัญจรไปมาต้องมาจอดติดรอให้ยกรถที่พลิกคว่ำขวางถนนออกมีรถบขส.กรุงเทพภูเก็ตหมายเลขทะเบียน 63/7 จากภูเก็ตเข้ากรุงเทพซึ่งมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันรถและรถสองแถว 4-5 คันและจักรยานยนต์อีก50คันเหตุการณ์ชุลมุนผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงจนกระทั่งเวลา 18:30 ตำรวจก็คุมสถานการณ์ไม่ได้มีไทยมงจำนวนหนึ่งนำเหล็กมางัดตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุแก๊สไฟฟ้าท่านใดนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดตูมสนั่นหวั่นไหวเปลวเพลิงลุกพรึบสลับกับเสียงระเบิดของแก๊สไฟฟ้าที่ตกเกลื่อนกราดรัศมีระเบิดแผ่กว้างถึง1กิโลเมตรอาคารโดยรอบบริเวณเจอแรงระเบิดพังยับเยินทั้งโรงเรียนทุ่งมะพร้าวบ้านเรือนสถานีอนามัยศาลาอเนกประสงค์แรงระเบิดทำให้ถนนเป็นหลุมยักษ์ลึกถึง4เมตรถนนถูกตัดขาดรถราสัญจรไปมาไม่ได้แรงระเบิดทำให้ไทยมงเสียทันที60ร่างสภาพร่างแหลกเหลวชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายเต็มถนนอย่างน่าสยดสยองรถบขส.ที่จอดติดอยู่นั้นก็พังยับเยินโดยผู้โดยสารเสียชีวิตคารถเป็นจำนวนมากไทยมงที่เพลินกับการเก็บแก๊สไฟฟ้าก็ถูกแรงระเบิดไฟลุกท่วมล้มหงายหงิกงอไม่เกรียมอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุบางคนไฟลุกท่วมตัววิ่งหนีแต่ยังถือแก๊ปอยู่ในมือจึงเกิดระเบิดเป็นลูกโซ่มือขาดแขนขาดล้มลงสูญเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งนับรวมๆแล้วกว่า100ร่างและยังได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลอีก60คนและนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตเกิดจากการไม่ฟังคำห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็มีสาเหตุมาจากคนไม่ฟังเพียงแค่คนเดียวหรือ2คนและนี่ก็เป็นเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้แง่คิดนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ดีขึ้นครับRLTV ขอกราบลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ